น้องผิดไหมผิดขอบวนเดียวไม่ได้ก้มมาน้องต่อไปอย่าทำอย่างนี้อีกรู้ไหมครับถ้าพูดถึงโหน่งเชิญยิ้มนั้นหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงโหน่งชัยยานเท่านั้นบางท่านก็อาจจะร้องอ๋อเขานั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊งสามช่าของสังกัด Workpoint Entertainment ครับแต่ถ้าย้อนไปเมื่อปีที่แล้วโหน่งนั้นเขาเคยอยู่ในสังกัดของเชิญยิ้มด้วยครับสวัสดีครับผมวันนี้YouTube ธนารีบอลนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับโหน่งนะครับตั้งแต่อยู่กับหนูเชิญยิ้มนะครับเขาโดนอะไรมาบ้างนะฮะเขาโดนอะไรมาสารพัดนะครับผมโอเคครับเริ่มตั้งแต่ตอนที่โหน่งนั้นเขาอยู่คณะชูศรีฮะตั้งแต่สมัยเขามีผมตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากครับจนเขาได้มาอยู่ในสังกัดทีมของน้ำเป็ดเชิญยิ้มนะครับหลังจากที่ทีมของชูศรีแตกกันนะครับหนูเชิญยิ้มก็ได้เห็นแววและชอบในตัวของโหน่งจึงชวนโหน่งมาอยู่กับคณะเป็ดเชิญยิ้มด้วยโดยครั้งแรกโหน่งนั้นมาอัดวิดีโอชุดที่ 5-9 นะครับโดยประมาณโดยชุดที่เราจะนำมาพูดถึงในวันนี้ก็คือชุด5ทะลุจอชุดที่68นั่นเองครับโดยชุดนี้โหน่งเขาก็จะแต่งตัวให้มันคล้ายพระครับให้มันเข้ากับทรงผมของเขาเองเริ่มแรกสิ่งที่หน่งเขาโดนก็คือหนูนั่นแหละที่เดินมาก็กระโดดทีมหน่งซะตัวปิวเลยพอเป็ดมาหน่งจะเล่นมุกบ้างหนูก็เอาไม้โยนใส่หัวปั๊บพอเป็ดไปหน่งก็จะไปเล่นลามปั๊มจะเอ๋จนน้าขมิ้นนั้นลงโทษฮะแตกตบกับบ้านทีหนึ่งตบหนักด้วยรอบที่2โหน่งนั้นเอาประหลัดขิงไปวนหัวจ๊ะเอ๋ฮะก็เลยโดนน้าเขามีลงโทษอีกคราวนี้โดนต่อยกระบาลฮะแป๊บแบบเก็บเสียงด้วยแบบเก็บเสียงด้วยต่อมาโหน่งเล่าเรื่องใหญ่ปวนมันเป็นมุกคลึกน้าเขามีก็ลงโทษแม่งเดดาวูชิหายโยนแก้วสแตนเลสเข้าหัวโหน่งแบบเจ็บระบมเลยอ่ะคราวเนี้ยมึงฆ่ากูเลยแกต่อมาหน่งเขาก็ไปเอาหมวกกันน็อกนั้นมากันหัวตัวเองฮะแล้วก็เล่าเรื่องพระชักในห้องน้ำแล้วมีตำรวจมาจับนาคามินก็ลงโทษด้วยถังขยะชิ้นใหญ่ฮะเว่ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาแต่แม่งพีคเว้ยคือนาคามินเขาให้หน่งทำเขาแล้วก็ข้ามไปเกือบท้ายม้วนนะครับหน่งไปทำกับจ๊ะเอ๋แล้วจ๊ะเอ๋นั่นน่ะก็มาฟ้องหนูบอกว่าแค่นี้มึงทำเป็นโวยวายนี่มึงดูเด็กกูแล้วก็ให้หน่งอ่ะนั่งเก้าอี้แล้วหนูก็ร้องเพลงแล้วก็เอาเทียนลนขนาดตัวเองอ่ะยังกลัวเลยอ่ะแกก็สาดใส่พี่หน่งและจ๊ะเอ๋แม่งก็ยุคใหญ่เลยเว้ยความจริงอ่ะการที่เขาเล่นกันแบบเนี้ยตอนแรกเราอ่ะนึกว่าการที่โหน่งเขามาอยู่ที่เนี้ยก็เขาก็เลยเป็นเด็กของน้าขมิ้นนะครับเขาอยู่มาก่อนเนี่ยแล้วโหน่งเขามาอยู่ใหม่เขาก็เล่นไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เลยจึงโดนหรือเปล่านะแต่ความจริงอ่ะคือน้าขมิ้นเคยบอกว่าพี่หนูก็บอกว่าให้น้าขมิ้นอ่ะถามมุกอะไรมาเล่นกับโหน่งเพราะว่าตอนนั้นอ่ะโหน่งเขามาอยู่ใหม่แล้วก็ความจริงก็คือนาคามินกับพี่โหน่งเขาไม่ได้โกรธอะไรกันนะครับมันเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นนะฮะมันก็คล้ายกับกรณีของพี่เต๋อกับพี่จอนนั่นแหละคือเรามาทำแบบเนี้ยเราอยากจะให้ดูไงครับว่ากว่าโหน่งเขาจะดังได้เขาผ่านอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็คำคมวันนี้สั้นๆนะครับความอดทนเป็นองค์ประกอบของความสำเร็จก็ถ้าเกิดชอบนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อจะได้แบบว่ามีกำลังใจในการทำคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามกดแชร์ด้วยครับจะได้มีกำลังใจนะวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายพี่โก้ไรซะ